ทุกคนเห็นไหมคะบริเวณนี้มันไม่ได้เป็นถนนธรรมดาที่เขามาลาดยางปกตินะคะมันมีที่มาที่ไปนะคะคือตรงนี้นะคะอย่างที่พี่บอกว่าเวลาที่เราเดินออกมาแล้วใช่ไหมคะถ้าเราเข้าประตูทางด้านขวามือเนี่ยเราจะผ่านในส่วนของพระที่นั่งจักรวรรดิพยนต์มาก่อนถูกไหมคะแต่วันนี้เราเลือกที่จะเดินออกมาจากกำแพงของวัดพระศรีก็คือตรงนี้บริเวณเจดีย์ทางด้านที่ตะวันออกเห็นไหมคะมันจะมีทางมาตลอดเลยเนี่ยค่ะไม่ใช่กรมศิลป์เขาแบบใจดีมาปูให้เราเดินไม่ใช่นะคะตรงนี้มันคืออะไรรู้ไหมมันยาวไปถึงตรงนู้นเลยทุกคนเห็นปะยาวไปนู้นดูเสียงนี่ไกลมากอ่ะเดินไปนู้นเลยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าฉนวนค่ะเพราะตอนแรกอ่ะที่กี้มาหลายๆครั้งเนี่ยกี้ก็งงว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรวะทำไมมันเป็นทางเดินที่คือทางเดินตรงนี้มันไม่น่าจะมาอยู่ในนี้ได้อ่ะนึกภาพออกไหมคะคือปกติทางเดินมันก็ต้องอยู่รอบๆถูกปะรอบๆหรือถ้าเกิดเป็นทางเดินที่แบบขั้นต่อระหว่างแต่ละพระที่นั่งเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะแต่อันนี้มันเหมือนกับว่ามันถูกสร้างแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าฉนวนคือจริงๆตอนนี้มันอาจจะเหลือในส่วนของบริเวณตรงนี้ให้เห็นแค่นี้นะคะว่ามันเป็นทางเดินปกติคือจริงๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวกี้ก้าวให้ดูนะกว้างเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะเขาบอกว่า1ก้าวเท่ากับ1เมตรใช่ไหม1 2 3 3เมตรครึ่งเอาใหม่เอาอีกที1 2 3 4ถ้าก้าวสั้นๆก็4เมตรนะคะไม่รู้อ่ะกี่เมตรไม่รู้อ่ะแต่ว่าก็คือเป็นทางเดินที่สมมุติถ้าเกิดว่าเราเดินสวนกันเนี่ยเดินได้เลยนะคะคือเดินสวนกันน่ะ1คน1คนน่ะเป็นแถวเนี่ยเดินสวนได้เขาเรียกว่าฉนวนค่ะฉนวนคืออะไรถ้าจะให้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆให้เข้าใจง่ายนะคะก็คุณนึกถึงภาพเอาให้ทันสมัยเลยมั้ยเอาให้ทันสมัยเลยนะคุณเห็นคุณจําสยามสแควร์มั้ยสยามสแควร์เนี่ยมันจะมีสะพานลอยใช่ป่ะมันจะมีสะพานลอยอันนี้ยกตัวอย่างจะเห็นภาพเลยนะคะคือมันจะมีสะพานลอยแล้วมันก็จะแบบว่ามีเป็นคล้ายๆเป็นอุโมงค์อ่ะให้คนเดินนึกภาพออกมั้ยแต่อย่างนั้นเนี่ยเค้าก็เรียกว่าอุโมงค์เค้าคงไม่เรียกฉนวนหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเอายกตัวอย่างให้เห็นชัดกันขึ้นไปอีกเอาให้เห็นภาพเลยนะก็คือในส่วนของฉนวนทางเดินที่วัดมเหยงถ้าใครเคยไปวัดมเหยงคงจะจำได้ว่าวัดมเหยงเนี่ยพอคุณเดินเข้าไปในบริเวณโบราณสถานนะคะตรงรั้วประตูรั้วเนี่ยเข้าผ่านลอดประตูเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นทางเดินยาวเลยนะคะแล้วสองข้างเราเนี่ยมันจะเป็นกำแพงก่อสูงขึ้นมาสูงเหนือหัวเรานะคะกี้ว่าสูงนะเมตรกว่าเกือบ2เมตรแหละนะคะเพราะว่าเคยไปเดินแล้วเนี่ยคือคนข้างนอกมองไม่เห็นเรานะคะก็คือตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าฉนวนแต่ที่นั่นน่ะมันเป็นทางเดินแค่สั้นๆนะคะเป็นทางเดินแค่จากบริเวณหน้าวัดเข้ามาถึงตรงรอยต่อระหว่างกำแพงที่ล้อมรอบในส่วนของพระอุโบสถที่วัดมเหยงอันนั้นคือฉนวนอันนี้ก็เช่นกันค่ะอันนี้ก็คือฉนวนนะคะแต่ฉนวนที่เนี่ยเขาทำไว้สำหรับนางในหรือว่าเดี๋ยวนะเขาเรียกอะไรนะฝ่ายในชอบเรียกนางในทุกทีเลยคือถ้านางในนี่ก็เป็นนางเกาหลีนะคือคนถ้าเป็นไทยเป็นสยามเนี่ยเขาเรียกว่าฝ่ายในคือใครก็คือทุกคนที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังทั้งหมดเนี่ยก็คือจะต้องเดินผ่านฉนวนนี้มานะคะตั้งแต่เนี่ยออกมาจากวัดพระศรีสันเพชรเพราะว่าวัดพระศรีสันเพชรเองก็จัดว่าเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังเพราะว่าไม่ได้มีพระสงฆ์อยู่ในพระออกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยในนั้นก็ต้องมีฝ่ายในอยู่คือถ้าเกิดเขาจะเข้าจะออกเนี่ยเขาจะต้องเดินผ่านประตูหรือว่าของกำแพงของวัดพระศรีออกมาใช่ไหมคะแล้วก็เดินผ่านทางเดินนี้ทั้งหมดเลยอันนี้คือฉนวนเดินยาวไปถึงนู่นเลยนะคะสุดนู่นเลยไปจนถึงพระที่นั่งวิหารสมเด็จเลยคือสมัยก่อนเนี่ยบริเวณข้างๆของฉนวนทางเดินตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกำแพงก่อขึ้นมาเหมือนที่ทางเดินวัดมเหยงอะค่ะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยกำแพงตรงนี้มันก็หายไปหมดละมันเหลือแค่ทางเดินนะคะนี่คือพอดีนะคะไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยค่ะวังโบราณนี่แหละแล้วก็หาข้อมูลเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะก็เลยไปเห็นภาพอยู่ไปเห็นภาพที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเขียนเอาไว้ในหนังสือนะคะแล้วโอ้โหเอาจริงนะมันเป็นอะไรที่ดีมากอะคือกี้ก็อยากรู้มานานแล้วเหมือนกันไงว่าไอ้ตรงนี้มันคืออะไรนะคะมันคือฉนวนนั่นเองนะคะเนี่ยเดินยาวมาจนสุดนี่เลยนะคะจนถึงบริเวณของเนี่ยพระที่นั่งวิหารสมเด็จ
เท่เลยคือเฉพาะผู้หญิงเดินนะเฉพาะผู้หญิงเดินยาวมานี่เลยนะคะโอ้ดีใจจังเลยอะได้มาวังโบราณอีกแล้วนะคะยังเล่าไม่จบเมื่อกี้นี้เจ้าหน้าที่บอกว่าแถวนี้ไม่มีใครมาเดินนะคะแต่เมื่อก่อนชาวต่างชาติมาน่ะชาวต่างชาติก็มาเดินเราก็เลยแบบทำไมต้องรอให้ชาวต่างชาติมาเดินจริงไหมคะแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันก็เป็นทางเดินได้หมดเลยนะเป็นทางเดินที่เชื่อมกันไปหมดเลยนะคืออย่างที่บอกอะค่ะมันก็คงจะเป็นในลักษณะที่เดินเชื่อมกันได้หมดแหละแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีทางเดินอยู่ทางเดินหนึ่งที่มันมีแบบเป็นเฉพาะฝ่ายไหนเดินนั่นแหละนะคะตอนนี้กี้เดินอ้อมมาจากทางด้านพอเรามาถึงพระที่นั่งวิหารสมเด็จแล้วใช่ไหมคะกี้เลือกที่จะเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวามาเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของทางเดินไปเรื่อยๆอีกนะคะทางเดินไปเรื่อยๆอีกลมดีเหลือเกินนะคะที่นี่เดี๋ยวเสร็จจากที่นี่แล้วเดี๋ยวกี้จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศแถวๆวัดมหาธาตุกันหน่อยนะคะว่ามันมีการจัดงานอะไรกันไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันงานเนี่ย 90% กี้คงไม่ได้มาแน่ๆคงไม่เข้ามาแน่ๆนะคะชัวร์อีก 10% นั้นมันคือความเป็นไปได้ที่อาจจะมาหรือเปล่านะคะคือเหตุที่เดินมาตรงนี้เพราะอะไรรู้มั้ยคะมันเกิดคำถามไงเกิดคำถามในใจเพราะว่าในรูปอ่ะมันไม่ได้บอกว่าตรงเนี้ยมันคืออะไรตรงเนี้ยนะคะมันก็เป็นทางเดินเหมือนกันนะคะเป็นทางเดินที่ถ้าคุณมาจากพระที่นั่งจักรวรรดิไพยลใช่ไหมคะอ่ะไล่ไปทุกคนเห็นไหมข้างหน้าคือพระที่นั่งจักรวรรดิไพยลพระที่นั่งองค์เนี้ยนะคะจะอยู่ด้านทิศตะวันออกของวัดพระศรีแต่ไม่ได้อยู่ในรั้วนะถ้าเกิดว่าจะให้ผ่านพระที่นั่งองค์เนี้ยตอนเข้าเนี่ยมันจะต้องไปเข้าจากประตูตรงข้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองถึงจะผ่านพระที่นั่งจักรวรรดิไพยลมาลักษณะของพระที่นั่งองค์นี้จะมี2โบราณสถานคู่กันอีกอันนึงอ่ะเป็นยอดเป็นเค้าเรียกเป็นพระที่นั่งที่เป็นยอดมนต์ดกส่วนอีกอันนึงมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นอาคารเป็นตำหนักอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ตรงเนี้ยแล้วก็บริเวณเนี้ยก็จะเป็นบริเวณของลานที่เขาใช้ทําพิธีสวนสนามทําพิธีพระยุหายาตาทางสถลมาตรหรือบางทีเขามีโขนมีหนังมีละครอะไรกันก็แถวๆนี้ค่ะแล้วก็เวลาที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ท่านจะมาชมอะไรเงี้ยก็ท่านจะประทับที่พระที่นั่งจักรวรรดิไพยลเนี่ยค่ะคำถามคือตรงนี้นะทุกคนเห็นทางเดินที่มันเดินเข้ามาตรงนี้ป่ะนั่นน่ะเดินไล่มาตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยแล้วทางเดินตรงนี้มันจะเดินไปสุดจนถึงนู่นเลยนะคะไปสุดที่จะไปอ้อมซ้ายมือข้างหน้านู่นแล้วก็จะไปเข้าสู่บริเวณพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ที่อยู่ทางด้านขวามือติดกับถนนกับพระที่นั่งองค์นั้นก็คือพระที่นั่งสันเพชรปราสาทส่วนหลังคาแดงๆตรงนู้นเลยนะคะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะนั่นค่ะหลังคาแดงๆที่คนทุกคนเห็นลิบๆตรงนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะมันคือวัดใหญ่ชัยวิชิตนะคะตรงนั้นก็จะมีเป็นอุโบสถกับเจดีย์คู่กันอยู่ตรงนั้นอยู่ริมถนนตรงทางที่จะเขาเรียกอะไรนะคือตรงนั้นน่ะมันจะเป็นถนนที่สมมุติถ้าวิ่งมาจากวัดธรรมิกราชใช่ไหมฝั่งนู้นเป็นหน้าพระเมรุใช่ไหมวิ่งตึ๊ดๆๆมาตรงเนี้ยตรงนั้นจะเป็นวัดใหญ่ชัยวิชิตมันก็จะเลี้ยวเข้ามาตรงนั้นมันจะเหมือนกับเป็น4แยกแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเข้าถนนเส้นใหญ่ตรงนี้นะคะแล้วก็อ้อมเข้ามาเข้าทางด้านหลังของวัดมงคลได้แล้วถ้าเกิดคุณไปเลี้ยวขวาไปทางนู้นก็ไปวัดโลกยสุธาได้ไปวัดวรโพได้ไปวัดวรเชษฐารามได้อ่ะนะคะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวกี้ขอพอไว้แป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยวกี้ขอดูโพยก่อนคือถ้าเกิดว่าสมมุติว่านะไอ้ถนนเส้นนี้นะคะมันคือฉนวนก็เท่ากับว่าไอ้ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี้ยตั้งแต่เราเดินมาตรงนั้นอะคือผิดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนที่เราดูจากหนังสือเนี่ยเราเห็นในหนังสือเนี่ยมันเป็นภาพในหนังสือที่เขาสเก็ตเราดูแล้วว่าแต่ละจุดอ่ะมันมีพระที่นั่งอยู่ตามนั้นเป๊ะเพราะเรามาเดินหลายครั้งแล้วแต่ว่าไอ้ถนนเส้นเนี้ยเดี๋ยวเราขอดูอีกทีนึงว่าสรุปแล้วมันใช่ฉนวนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่ขอพอยไว้แป๊บนึงก่อนนะเพื่อความชัวร์นะคะ